โอ้โหแค่ดนตรีขึ้นมาขนลุกเขารอเผอะสวยป่าววันนี้ตั้งหูปิ้นโตของแม่จ้ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ The Math Recap วรรณคดีไทยเอาวันนี้เป็นรอบแชมป์ชนแชมป์ถ่ายทอดสดจ้าก็คือวันนี้3หน้ากากสุดท้ายที่เหลือก็คือหน้ากากอมรทองหน้ากากผมไม่ใช่ควีแล้วก็หน้ากากนายไม่ขลาที่รีบพูดไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าจะรีบไปดูแล้วเนี่ยเพราะกลัวไม่ทันคนอื่นเขาเดี๋ยวไปดูแล้วกลับมาจ้ะพูดเลยว่าแต่ละหน้ากากนั้นคือโอ๊ยไม่รู้จะสรรหาคำว่าอะไรมาพูดแล้วอ่ะคือมันสุดยอดมากสุดยอดทุกหน้ากากเลยอ่ะคือเก่งมากคืออยากให้ทั้งโลกได้รู้เลยว่านักร้องไทยเก่งมากจริงๆอ่ะสุดยอดเลยอ่ะมาที่หน้ากากแรกของวันนี้ก่อนหน้ากากนางวันทองหน้ากากนางวันทองเนี่ยมาร้องเพลงหลอกของ Night CNX แมชอัพกับเพลงโกหกของ Tattoo Color จ้ะสุดท้ายแล้วเธอมีโกหกโหวันนี้หน้ากากนางวันทองมาแบบเป็นแนวแบบดีว่าช้าช้าเศร้าๆอ่ะดีเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นแบบว่าก็จะมีเต้นจะมีอะไรแบบโยกย้ายไปมาใช่ไหมแต่พอมารอบนี้เฮ้ยแรปได้ด้วยจ้ะโอ้ยเธอมันบูนในตอนง่องมองมันควายให้โดนทำร้ายให้เจ็บให้อายประโยคสุดท้ายแค่คำง่ายๆคือมึงไม่ตายไปเพลงคือเศร้าคือดิ่งแล้วดีมากหน้ากากนางวันทองดีมากหน้ากากนี้เป็นอีกหน้ากากนึงที่เรามั่นใจแล้วเราปั๊มตราประทับไว้เลยว่าเป็นพี่คนนี้แน่นอนเอาจริงๆนะตั้งแต่ท่าเดินท่าเต้นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรจริตจะกล้าหรือเปล่าไม่รู้คำนี้จะแรงไปหรือเปล่าแต่ขอโทษพี่เขาไว้ก่อนเลยเรานึกถึงพี่แกนเดอะสไตล์จริงๆนะใครดูก็นึกถึงพี่แกนคือการยืนกันอะไรอ่ะเรานึกถึงพี่แกนการร้องเพลงของแบ็คพิงค์อ่ะคือแบบพี่แกนจ้ะอย่างนั้นคือพี่แกนเลยโดยเฉพาะการเต้นกันอะไรมันคืออะไรเต้นของพี่แกนเรามั่นใจมากกว่านี้ว่าหน้ากากนางวันทองก็คือพี่แกนเดอะสไตล์จ้ะไม่ว่าพี่แกนจะดัดเสียงจะทำอะไรเหมือนที่ให้บอกไปหลอกใครไม่ได้จริงเพราะนี่ก็เป็นแฟนคลับพี่แกรนเหมือนกันจ้ะไม่ต้องมีคอแล้วไม่ต้องรีแคปแล้วขอฟันธงเลยว่าหน้ากากนางวันทองเนี่ยก็คือพี่แกรนเดอะสตาร์จ้ะยังไงก็คือพี่แกรนก็คือมั่นใจตั้งแต่คราวแรกเลยครั้งแรกเลยอ่ะฟันธงหน้ากากนางวันทองเนี่ยก็คือพี่แกรนเดอะสตาร์จ้ะวันนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมจ้ะฟันธงเลยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนยังไงก็จะไม่เปลี่ยนนะจ๊ะหน้ากากนางวันทองเนี่ยก็คือพี่แกรนเดอะสตาร์จ้ะแล้วไม่เปลี่ยนใจด้วยนะสังเกตเลยว่าหน้ากากเนี่ยมั่นใจมากไม่เปลี่ยนเลยยังไงก็คือพี่แกนจ้ะฟันธงเลยจ้าหน้ากากนางวันทองก็คือพี่แกรนเดอะสตาร์จ้ะมาที่หน้ากากที่2ของวันนี้หน้ากากหุ่นวิชัยคาวีหน้ากากหุ่นวิชัยคาวีเนี่ยมาร้องเพลงแค่คนโทรผิดของเป็กออฟไอจ้ะไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เหงาอยู่กับเขาก็รู้เธอคงไม่แคร์คนอย่างฉันโอ้โหเจ้าพ่อแห่งการแรปของเราดีมากคู่นี้เราชอบเวลาเขาเลือกเพลงมาร้องอ่ะดีมากแล้วรอบนี้นะมีการแบบเหมือนร้องแบบโขนอ่ะดีเว้ยแล้วถ้าเกิดถามใครว่าทายว่าใครเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนใจจะบอกนะเราอ่ะคิดว่าสองคนเนี้ยมีความทะเลนต์มีความเป็นนักร้องวัยรุ่นหรือว่านักแสดงวัยรุ่นนี่แหละเราคิดว่าน่าจะเป็นนักร้องหรือนักแสดงวัยรุ่นคือเสียงขึ้นมาเนี่ยเสียงคาวีขึ้นมาก่อนใช่ไหมเราอะไปนึกถึงเต้ยในเรื่องคนจางก็คือแจ็คกี้ไม่รู้ละมันจะมีแบบเขาเรียกว่าบางเสียงบางช่วงบางตอนอะเรานึกถึงเขาไม่รู้เป็นไรสิเราก็เลยโทรไปก่อนว่าแจ็คกี้น่าจะเป็นคาวีแต่พอมาดูผลวิชัยเนี่ยเขาจะแบบรับช่วงในการแรปใช่ไหมพอตอนแรปมันนึกไม่ออกว่าใครแต่พอมาร้องท่อนปกติท่อนที่เป็นท่อนฮุกปกติอะเรานึกถึงปอร์เช่จ้ะปอร์เช่ที่เล่นเรื่องคนจางด้วยเป็นก๋วยเตี๋ยวอะแล้วเราก็ว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็นปอร์เช่กับแจ็คกี้จะมาด้วยกันได้ไหมแล้วเขาก็อยู่ในใบนายเหมือนกันหรือเปล่าก็น่าจะมีความเข้าขากันได้ในการร้องเพลงคือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ไปติ่งนายใบนายนะเอาตรงแต่ว่าเรามีความแบบคุ้นกับเสียงเนี้ย
ถามว่าปอร์เช่เนี่ยปอร์เช่อ่ะเขาเคยอยู่กับมิกาเซ่มาก่อนใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็จะเคยฟังเพลงเขาบ้างแต่ว่าแจ็คกี้อ่ะไม่เคยได้ฟังเพลงเขาเลยนอกจากแบบซิงเกิลของนายบายนายแต่ไม่รู้สิมันจะมีบางช่วงตอนอ่ะเหมือนแจ็คกี้มากถ้าใครไปฟังอ่ะก็จะรู้เลยว่าเป็นแจ็คกี้โดยเฉพาะคนรุ่นเราแค่คนรุ่นเราอ่ะเราก็เลยขอเดาก่อนวันเนี้ยเดาก่อนนะว่าหน้ากากผลวิชัยคาวีเนี่ยก็คือปอร์เช่กับแจ็คกี้จ้ะคือเสียงการแรปอ่ะเวลาเราแรปอ่ะมันจะคล้ายเสียงพูดซึ่งมันก็ตรงกับที่เราทายไว้เลยไม่เปลี่ยนยังไงไฮก็ไม่เปลี่ยนไฮพูดเลยโอ้เสียงใช่มากไม่ว่าจะหลอกเราไหนคือใช่เพราะว่าเราก็คือเจนเดียวกันก็ยังเป็นเจนเดียวกันอยู่อ่ะคือเจนเดียวกันฟันธงเลยแล้วกันหน้ากากผมไม่ใช่คาวีเนี่ยก็คือปอร์เช่กับแจ็คกี้จ้ะใช่ยังไงก็ว่าใช่ใช่เว้ยมั่นใจเราทายมาแต่รอบแรกเพราะว่าเราก็มั่นใจเพราะว่าเสียงอ่ะเราก็ถือว่าเราอ่ะอาจจะไม่ได้อยู่เจนของ2คนนี้เราอาจจะเป็นรุ่นพี่เขาขึ้นมานิดนึงไม่ใช่รุ่นพี่แต่ก็ร้องเพลงนะคืออายุอ่ะเออใช่เป็นพี่เขาใครว่านะฮะอาจจะเป็นพี่เขาวันนี้ก็ยังจะฟันธงเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนใจด้วยหน้ากากของวิชัยคาวีเนี่ยผลวิชัยก็คือปอร์เช่คาวีก็คือแจ็คกี้เพราะฉะนั้นผลวิชัยคาวีปอร์เช่กับแจ็คกี้จ้ะฟันธงเลยแล้วกันน้องเหมือนเดิมจ้ะหน้ากากผลวิชัยเนี่ยก็คือปอร์เช่หน้ากากคาวีก็คือแจ็คกี้วงนายบายนายจ้ะโอเควันนี้ฟันธงเลยแล้วกันหน้ากากผมไม่ใช่คาวีเนี่ยก็คือปอร์เช่กับแจ็คกี้จ้ะมาที่หน้ากากสุดท้ายของวันนี้หน้ากากนางเมฆขลาหน้ากากนางเมฆขลาเนี่ยมาร้องเพลงสังหารหมู่ของโซดาไฟจ้ะถ้าเปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นพ่ออ้ายกับเขาสองคนผู้หญิงอยู่ใต้ผู้ชายอยู่บนบนซอกคอกันยังได้ทีโอ้แค่ดนตรีขึ้นมาขนลุกยอมรับตรงๆเลยว่าเพลงนี้เราไม่เคยฟังแล้วไม่เคยได้ยินแล้วพอเราฟังเวอร์ชันนี้ร้องแล้วแบบเฮ้ยเศร้ามากเนื้อหาดีมากจนแบบเราคิดว่าเราจะต้องกลับไปฟังเพลงนี้เวอร์ชันออริจินอลแล้วก็เวอร์ชันหน้ากากนางเมฆขลาด้วยเฮ้ยนางเมฆขลาถ่ายทอดเรามาได้ดีมากสุดยอดไปเลยเว้ยนางเมฆขลาเว้ยเขารอเผอะยังไงไฮก็ทายเหมือนเดิมเนี่ยเสียงโทนอย่างเนี้ยมีความเป็นไปได้หลายคนมากแต่ว่าไฮเอาความรู้สึกไฮตอนนี้ก่อนฮุกสุดท้ายอีกแล้วฮุกสุดท้ายเนี่ยไฮจะนึกถึงคนออกตลอดนะไม่รู้เป็นไรจะนึกถึงคนแบบว่าคนที่เรารู้สึกว่าใช่ที่สุดอะฮุกสุดท้ายเนี่ยคือเสียงพี่เอิญเลยโอ้ดาวเอ๋ยช่วยมาเป็นพยานให้ว่าทั้งตัวและหัวใจจะอยู่จะตายไปพร้อมกันการเอื้อนการร้องเนี่ยจริงพี่เอิญแหละหน้ากากเมฆขลาเนี่ยฮะขอฟันธงก่อนว่าน่าจะเป็นพี่เอิญเดอะสตาร์จ้ะเราเป็นติ่งพี่เอิญจ้ะเราเป็นติ่งนักร้องลูกทุ่งเกือบทุกคนเลยเพราะเราชอบฟังเพลงลูกทุ่งมากพี่เอิญก็คืออยู่มาตั้งแต่เราอยู่มัธยมจ้ะเราพูดได้เลยตั้งแต่ทงหางครั้งสุดท้ายตั้งแต่คำว่าจบคู่เบาก็เจ็บเนี่ยเราคือแฟนคลับพี่เอิญนะฮายก็เลยไม่เปลี่ยนใจมั่นใจฟันธงเลยแล้วกันว่าหน้ากากนางเมฆขลาเนี่ยก็คือพี่เอิญเดอะสตาร์จ้ะคือเสียงอะไรคือใช่ลูกคอการเอื้อนการเอ่ยอะไรเนี่ยใช่เลยเว้ยพี่เอิญแหละฟันธงเลยหน้ากากนางเมฆขลาเนี่ยก็คือพี่เอิญเดอะสตาร์จ้ะจริงๆไม่ต้องนึกถึงใครเลยฟันธงเหมือนเดิมจ้ะหน้ากากนางเมฆขลาเนี่ยก็คือพี่เอิญเดอะสตาร์จ้ะวันนี้ก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเพราะว่าความมั่นใจของเรามันก็มีมากเหมือนกันนะเอาจริงๆก็มั่นใจเป็นพี่เอิญแหละเนาะฟันธงเลยละกันฟันธงเหมือนเดิมอ่ะหน้ากากนางเมฆขลาเนี่ยก็คือพี่เอิญเดอะสตาร์จ้ะน้องสิจัดการจัดการจัดการสังหารหมู่หรือถอยปิดประตูให้อ้ายกับเขามีแห่งต่อแล้วพอแข่งขันก็เสร็จเนี่ยลุ้นมากเพราะว่าเนี่ยเชียร์หน้ากากวันทองมากเลยแบบเชียร์มาถ้าเกิดใครดูไฮตลอดก็จะรู้ว่าไฮเชียร์หน้ากากนางวันทองแต่พอมารอบนี้หน้ากากนางวันทองเนี่ยเสียใจว่ะไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาทำเต็มที่แล้วจริงๆเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้ากากนางวันทองเนี่ยใช่พี่แกรนไหมซึ่งมั่นใจมากๆ100%พี่แกรนแน่นอนไปกระชากหน้ากากกันเลยจ้ะเราจะได้รู้แล้วครับว่าภายใต้หน้ากากนางวันทองเป็นใครกันแน่ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับคณะกรรมการคนดูในสตูดิโอและคนดูทางบ้านนะครับเปิดเถอะเปิดเถอะจริงๆเปิดเถอะเนี่ยใจกูเนี่ยตุบ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 หัวใจจะวายก่อนเปิดหน้ากากแล้วเนี่ยกูเนี่ยไปกันใหญ่แล้วเอาเอาเอานางวันทองครับถอดหน้ากากครับใช่ไหมพี่แกแหละนางวันทองถอดหน้ากากครับ
ช่สิใช่ใช่ปะใช่ปะใช่ปะสงสัยเธอสะกดใจฉันนี่ไง FC พี่แกนไงพี่แกนจ้าเก่งมากขอเสียงปรบมือกับน้องแกรนด้วยนะครับเก่งเหลือเกินวันนี้ครับขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับเก่งมากพี่แกนเอ้ยถือว่าเราก็เสียใจอ่ะเพราะว่าเราเชียร์นักการอมตะเราไม่ได้ผ่านเขารอบแต่ก็ดีใจที่เปิดมาเป็นพี่แกนเพราะว่าเราก็ทายว่าเป็นพี่แกนมาตลอดใช่ไหมพี่แกนเก่งนะจริงๆคือแบบเก่งมากนี่ FC เลยจ้ะ FC พี่แกนเลยจ้ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็คือเพลงพี่แกนสะกดใจไหนใช่เพลงสะกดใจไหนก็เป็น1เพลย์ลิสต์ที่เอาไปเต้นในทุกงานงานโรงเรียนอย่างเงี้ยก็คือมีเพลงสะกดใจเพลงตุ๊กตาใบเงี้ยเติบโตมากับเพลงพี่แกนอันนี้พูดได้เลยก็ดีใจเดี๋ยวต้องลาไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานไปเนาะก็เหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆๆๆให้ไฮด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของไฮแล้วจ้ะไม่ใช่แค่คลิป The Magic Cap เท่านั้นคลิปแต่ละคลิปที่ไฮทำทุกคนจะได้ไม่พลาดกันจ้ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันนะจ๊ะอ่ะสัปดาห์หน้ามาเจอกับไฮเหมือนเดิมกับ The Magic Recap วรรณคดีไทยเอาวันนี้ไฮขอลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีจ้ะบ๊ายบายเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจ้ะสวยป่ะวันนี้ตั้งหูปิ้นโตของแม่จ้ะสงสัยเธอสะกดใจฉันด้วยคำว่า you love me ฉันเลยสะกดได้แค่คำนี้ I love you